สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีควันหลงหลังเกมจากศึกลูกยาง AVC ครับ 2022 มาฝากกันกับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามหลังเกมรอบแรกนัดสุดท้ายของไทยเราในกลุ่ม B ที่ทีมชาติไทยของเราที่ใช้ตัวสำรองลงเล่นครึ่งทีมสามารถกลับมาทำผลงานได้ตามมาตรฐานและสามารถเอาชนะทีมชาติไต้หวันไปได้อย่างเด็ดขาด 3-0 เซตด้วยสกอร์ 25-20 25-18 และ 25-16 ผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลไปในฐานะอันดับที่ 2 ของพูบี โดยก่อนเกมแมตช์นี้กับทีมชาติไต้หวันเนี่ยแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามเขาก็ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยของเรากันอยู่มากพอสมควรครับเพราะพวกเขาไม่อยากให้ทีมชาติไทยของเราแพ้แล้วต้องไปเจอกับทีมชาติของพวกเขาในรอบต่อไปซึ่งหลังจากที่ไทยเราเอาชนะไต้หวันได้ในแมตช์นี้ชาวเวียดนามเขาจะมีคอมเมนต์หลังเกมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นแรกได้คอมเมนต์ว่ามันไม่มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่ไต้หวันนั้นแพ้ให้ไทยในเกมนี้ไทยนั้นเก็บตัวหลักอย่างหัตถยาด้วยแต่ไต้หวันก็ยังไม่สามารถสร้างความยากลำบากให้ไทยได้แถมหลังจากนั้นในช่วงท้ายไทยก็ยังเก็บพรพันธ์แล้วก็พิมพิชยาทำให้โดยรวมแล้วแมตช์นี้มันดูน่าเบื่ออยู่นิดหน่อยแต่ก็ได้ทำให้เวียดนามจะได้เผชิญหน้ากับไต้หวันในรอบควอเตอร์ไฟนอลส่วนไทยจะได้เจออิหร่านหรือฟิลิปปินส์ส่วนคนต่อมาก็มองถึงการเล่นที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของไต้หวันในแมตช์นี้ว่าไต้หวันเลือกที่จะเล่นกับไทยด้วยรูปแบบที่ใช้ความเร็วอย่างญี่ปุ่นแต่อย่างไรก็ตามมาดูเหมือนว่าฟิตเนสของพวกเขามันจะไม่เพียงพอกับการเล่นในรูปแบบนี้ฉันรู้สึกว่าพวกเขาอ่อนแอมากในเซตที่ 3ซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยว่าไต้หวันนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่ไม่สูงแต่เลือกที่จะเล่นตีเร็วแล้วก็วิ่งข้างหลังไล่ทำให้สูญเสียความแข็งแรงไปอย่างรวดเร็วส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์ถึงคู่แข่งในรอบน็อกเอาท์ของเขาว่าเราจะต้องเจอกับไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศและถ้าสามารถเอาชนะได้ก็จะมีความเสี่ยงสูงเลยที่จะต้องไปเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ต่อไปว่าถึงเราจะเป็นแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบไปได้ก็มีโอกาสที่จะต้องเจอกับทีมอย่างไทยในรอบรองชนะเลิศอยู่ดีแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือการเล่นของเวียดนามหลังจากนี้เรามีการประสานงานกันได้ดีนับจากเกมที่พบกับทีมชาติจีนส่วนคนต่อมาก็มองคู่แข่งในรอบควอเตอร์ไฟนอลของเขาว่าพบกับไต้หวันเนี่ยมันก็ดีกว่าพบกับทีมไทยนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกด้วยว่ามันก็ดีกว่าที่จะพบกับทีมชาติไต้หวันในรอบต่อไปฉันรู้สึกแฮปปี้มากกว่าการต้องพบกับทีมชาติไทยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองไปอีกด้วยว่ามันง่ายกว่าในการเจอกับทีมไต้หวันเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ดีเทียบเท่ากับเวียดนามมีแค่บอลแรกแล้วก็เกมรับเท่านั้นที่พวกเขาแข็งแกร่งกว่าเราแต่ว่าจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็มองไปที่มุมที่แตกต่างออกไปว่าไต้หวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่ยากที่จะเอาชนะได้นะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าถ้าสกอร์ของไต้หวันในการเล่นกับทีมอย่างไทยมันคือ16 18 20มันก็จะไม่ใช่งานง่ายสำหรับเวียดนามเลยอย่าประมาทเลยนะโค้ชเคียสแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองต่างออกไปว่าไต้หวันเนี่ยไม่ได้มีอะไรให้ต้องกลัวเลยแค่ตีให้สุดกำลังก็จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวด้วยว่าไต้หวันเนี่ยก็ได้แค่นั้นล่ะบอลแรกแหกอ่อนแอเกมรับแย่แล้วก็งุ่มง่ามฉันไม่เข้าใจว่าทำไมหลายคนกังวลเกี่ยวกับไต้หวันอย่าไปมองแมตช์ที่พวกเขาเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นระดับของไต้หวันที่แท้จริงมันอยู่ในแมตช์ที่เจอกับออสเตรเลียและทีมชาติไทยส่วนชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยความมั่นใจต่อไปอีกว่าในครั้งนี้ถ้าทีมชาติไต้หวันได้ถึง20คะแนนต่อเซตในการเจอกับทีมชาติเวียดนามก็จะถือว่าพิจารณาว่าประสบความสำเร็จมากแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาฟันธงด้วยว่าเวียดนามจะชนะไต้หวัน3-0ไต้หวันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยในทัวร์นาเมนต์นี้แต่อย่างไรก็ตามแฟนลูกยางคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าไต้หวันนี่ก็ไม่ได้อ่อนแอนะแต่ผู้เล่นของไทยนั้นสามารถเล่นกันได้ดีมากเลยในวันนี้ต่างจากแมตช์แรกที่เล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ดูเหมือนจะไม่ดีนักซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมด้วยว่าไทยแลนด์ถือเป็นทีมไอดอลที่ยอดเยี่ยมส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการจัดตัวผู้เล่นในแมตช์นี้ของทีมชาติไทยเราว่าเกมนี้ไทยให้ชัชชุออนเป็นผู้เล่นตัวจริงอยู่ตลอดเลยนะไม่กล้าเล่นแบบงี่เง่าอีกต่อไปแล้วซึ่งจากคอมเมนต์นี้เนี่ยก็ได้มีแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้าไปถามเขาครับว่านี่มันคือการทดลองทีมของไทยอะไรมันคือการเล่นที่งี่เง่าซึ่งจากตรงนี้เขาก็ได้มาคอมเมนต์ตอบว่า ทีมชาติไทยไม่มีอัชราพรและก็ทัดดาวในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าปล่อยให้ผู้เล่นที่แบกทีมอย่างชัชชุออนออกมานั่งแล้วหมุนเวียนตำแหน่ง OH ไปทั่วจนแพ้ให้กับญี่ปุ่นอย่างอ่อนแอนี่มันคือการทดลองทีมใช่ไหมจะได้เรียกถูกส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมการเล่นของหนึ่งในผู้เล่นไทยในแมตช์นี้ว่าบอล2ของพรพันธ์เนี่ยจ่ายบอลได้ดีมากไม่รู้เลยว่าเธอจะผ่านบอลไปให้ใครซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปว่าถ้าเวียดนามต้องเจอกับไทยพรพันธ์จะต้องจ่ายบอลให้เราต้องวิ่งไปทั่วซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มากล่าวว่ามันโชคดีอย่างยิ่งเลยนะที่เราสามารถหลีกเลี่ยงการเจอกับทีมชาติไทยในรอบควอเตอร์ไฟนอลได้ซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกได้ว่าการเจอกับไต้หวันมันจะหายใจได้ง่ายกว่าพบกับทีมชาติไทยส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงคู่แข่งของไทยเราในรอบต่อไปว่าเส้นทางของทีมชาติไทยเนี่ยดูง่ายมากเลยนะที่จะได้เข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศมันง่ายที่พวกเขาจะกลืนกินอิหร่านหรือว่าฟิลิปปินส์ในขณะที่คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคาดการณ์ถึงผลงานของทีมชาติไทยของเราในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าฉันมีความรู้สึกว่าทีมชาติไทยจะเข้าไปพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในท้ายที่สุดและทีมชาติไทยจะชนะได้ 3-1 เซตครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามหลังชัยชนะของทีมชาติไทยของเราแมตช์นี้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้โดยเกมแมตช์ต่อไปของทีมชาติไทยก็จะเป็นเกมในรอบควอเตอร์ไฟนอลที่จะเล่นกันในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคมนี้ซึ่งจากสถานการณ์ณปัจจุบันคู่แข่งของเราก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นทีมชาติเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์ยังไงก็รอติดตามชมและเชียร์สาวไทยของเรากันครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ